ตอนแรกก็ไม่ทราบเหมือนกันก็ไม่มั่นใจเขารู้สึกว่าเพื่อนที่เรามองเพื่อนอีก7-8คน9คนนั้นสวยไหมค่ะทุกคนสวยเท่ากันหมดแหละค่ะนี่มาศึกเขามีว่าอย่างนี้นะคะมาแต่งตัวแต่งชุดพื้นเมืองหน้าก็จะต้องเข้าแบบเมืองด้วยพี่ก็งงกับกรรมการเหมือนกันสง่ามากชุดนี้สง่ามากเมื่อคืนที่เห็นน้องที่กาชาดสง่ามากเดี๋ยวพี่ถามน้องส้มโอทีวันที่ในเทศบาลในรอบแรกเนี่ยเขาให้พูดเนี่ยคุณรักให้พูดเนี่ยหนูพูดเรื่องอะไรเขาถามว่าคุณถ้าใครคิดว่าเหมาะสมกับตำแหน่งนางสาวน่านให้พูดว่าเหมาะสมเพราะอะไรแล้วหนูว่าก็บอกว่าคิดว่าตัวเองเหมาะสมเพราะว่าตำแหน่งนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งที่ทรงเกียรติค่ะแล้วจะต้องเหมาะสมกับผู้ที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมไม่ใช่ว่ามีแต่ความสวยต้องมีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆค่ะก็คิดว่าตัวเองมีสามารถพิเศษทำอะไรได้บ้างก็มีพิธีกรก็ร้องเพลงได้บ้างร้องเพลงอะไรแนวไหนลูกทุ่งเป็นสิ่งที่เราชอบมากเนี่ยอ่ะมาศึกวันนั้นคำถามบนเวทีมี5คำถามน้องของเขาได้คำถามรู้สึกจะคำถามที่3ตำแหน่งนะทีนี้มันมีอีกคำถามนึงที่เขาถามเบอร์สุดท้ายมั้งว่าจะนำเพื่อนเพราะน้องๆน้องเขาบอกแล้วว่าเขาจะสามารถช่วยเราได้จะนำเพื่อนหรือพี่ๆหรือน้องๆเนี่ยปฏิบัติตัวตนอย่างไรวันเดือนแห่งความรักค่ะในทุกๆเดือนเนี่ยก็เราก็ไม่ต้องคิดว่าเป็นเดือนแห่งความรักแล้วก็ให้เดือนแห่งความรักเนี่ยของเราเนี่ยครบทั้ง365วันเลยเราจะได้ประพฤติตัวได้ว่าไม่ใช่ว่าต้องให้ความสำคัญกับเดือนนี้มากเกินไปหรือว่ายังไงค่ะและเราจะรอดพ้นปากเหี่ยวปากกาตรงนี้ได้ยังไงจะมองมาอย่างนี้จะมองอย่างนั้นไม่ก็เห็นบอกว่าอุ้ยถ้าวันแห่งความรักไม่เห็นเหรอโพออกมาเนี่ยจะต้องเสียตัววันแห่งความรักเยอะมากเลยความคิดของส้มโอในความคิดของหนูค่ะความรักไม่ใช่ว่าการจะต้องได้ตัวมาค่ะความรักก็แสดงออกโดยการอาจจะพากันไปกินข้าวไปดูหนังก็พอแล้วค่ะไปส่งกลับบ้านมีการปฏิเสธยังไงอะสมมติว่าถ้าถอดความรู้สึกของน้องเองเนี่ยถ้าไปเป็นพิธีกรถ้าไปร่วมเป็นวิทยากรเนี่ยเกิดน้องเขาถามมาว่าแล้วจะปฏิเสธยังไงล่ะพี่ถ้าเขาขอมาเนี่ยขอทั้งตัวและหัวใจอย่างเงี้ยเคยคำพูดที่คุ้นๆนะเคยไหมก็บอกว่าถ้ารักหัวใจได้ตัวก็อยู่ตรงนี้ก็รักตัวเหมือนกันเราก็รักหัวใจก็พอเราก็รักตัวตนของเราก็คือเวลามันยังไม่เหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นถ้ารักเราจริงก็ต้องรอได้รักรอได้อีกคำถามนึงเพราะนี่เป็นคำถามบนเวทีนะแต่จริงๆน้องไม่ได้เป็นคณะกรรมการด้วยหรือเปล่าเนี่ยจะไปจดรายละเอียดอะไรมาเยอะขนาดนั้นก็วันนั้นจะวิ่งไปมอบรางวัลไงว่าแล้วเชียร์ว่าหายไปไหนถ้าให้ผมอยู่กาชาดจะไปมอบรางวัลให้ของอะไรนั่นน่ะคิดอย่างไรในปัจจุบันหญิงไทยทำสัญญกรรมมากขึ้นค่ะก็เป็นความเขาเรียกว่าสิทธิส่วนบุคคลนะคะเราไปห้ามใครไม่ได้บางคนเขาอาจจะเสริมโงเฮงให้ดีขึ้นค่ะสิ่งที่สำคัญก็คือกิริยามารยาทเนี้ยค่ะความเป็นตัวตนของเราแสดงออกมาต่อให้คนที่ไม่สวยขนาดไหนถ้ากิริยามารยาทดีก็สวยค่ะสมมติได้เสริมอะไรบ้างไหมฮะในตัวเสริมอะไรบ้างไหมเสริมความรู้ค่ะสุดยอดเลยเอาแสดงว่านี่คือของแท้ที่แม่ให้มาทั้งหมดไม่มีเสริมแต่งใดๆทั้งสิ้นนี่มีคำถามที่หนีไม่พ้นนะมันมีอีกคำถามหนึ่งว่าคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเข้าใจคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่อย่างไรเศรษฐกิจพอเพียงคือพอประมาณค่ะถ้าเรารู้จักคำว่าพอแล้วทุกอย่างก็คือพอเพียงค่ะพอประมาณนี่คือคำถามบนเวทีอีกคำถามหนึ่งที่แน่นอนที่สุดมีเยอะขนาดนั้นเลยครับคำถามในจังหวัดน่านจำเป็นอย่างยิ่งจุดเด่นของการท่องเที่ยวของจังหวัดน่านจุดเด่นค่ะอย่างอำเภอเมืองใช่ไหมคะก็มีจุดเด่นในหลายๆด้านก็จะมีวัดภูมินมีหัวแหวนก็คือขวงเมืองค่ะมีหอคำมีวัดช้างคำค่ะถ้าขึ้นไปทางเหนือถ้าวังผาก็จะมีดอยวาวถ้าขึ้นไปทางปัวก็ช่วงนี้จะเป็นดอกชมพูคู่ค่าค่ะถ้าลงไปทางใต้นาน้อยก็จะเป็นเสาดินนาน้อยถ้าลงไปทางปากใต้ก็จะเป็นหมู่บ้านประมงใช่ไหมคะจุดเด่นของจังหวัดน่านค่ะมีทั้งเหนือและใต้เราสามารถเที่ยวได้ทั่วเลยค่ะแสดงว่าเขาเสริมความรู้จริงๆอันนี้คำถาม5คำถามนี่คำถามบนเวทีก็คือเป็นส่วนประกอบของคณะกรรมการที่ทำให้ส้มโอได้เป็นนางสาวน่านปีนี้
ก็คือน้องเขารู้จริงอ่ะรู้จริงก็ถือว่าคำถามไหนมาสมโอตอบได้หมดนะคะไวพริบปฏิภาณถามปุ๊บตอบปั๊บไม่จะถามแล้วอืออ่าอืออ่านี่เรียบร้อยเลยนะพี่หมอนะเคยไหมเคยประกวดอะไรไหมส้มโอส้มยื่นส้มอะไรมีไหมไม่มีส้มอะไรสักอย่างหรอกแต่เสนอตัวเขาก็ไม่เอาความสูงได้หน้าไม่ให้จริงเหรอแต่จริงๆแล้วเนี่ยถึงพี่จะไม่ได้ประกวดอะไรนะมงกุฎมงกัดแล้วพี่ได้ใส่หมดแหละได้ใส่ก็ไปแอบคอก็ใส่ไงมงกุฎนี่ราคาเท่าไหร่ส้มโอค่ะ40,000 บาทค่ะ40,000 บาทได้จากของคุณภูมิรัตน์เลิศวิสิตชัยเขาให้เลยเหรอฮะให้เลยค่ะเขาจัดการให้ทั้งสายสะพายทั้งถ้วยแล้วรางวัลได้เท่าไหร่ครับเงินรางวัล 20,000 บาทค่ะถ้วยรางวัลสายสะพายแล้วได้อะไรอีกครับมงกุฎค่ะมงกุฎและก็ได้ตำแหน่งค่ะได้ตำแหน่งได้ตำแหน่งแล้วก็วันนั้นนี่ของ Miss Tourism Queen 2011 International น้องกันตพัฒน์ฟีดาชัยนรินทร์หรือน้องเล็กที่ประกวดเมืองเฉินตุงประเทศจีน114ประเทศนั้นน่ะนะฮะเป็นราชินีของการท่องเที่ยวด้วยครับเขามาสวมมงกุฎให้ท่านผู้ว่ามอบถ้วยกับรางวัลสวยทูสีแล้วก็ท่านนายกเหล่ากาชาดนี่มอบสายสะพายมอบสายสะพายถามส้มโอว่าก็ได้เป็นนางสาวน่านแล้วปัญหาเรื่องของการเรียนมีปัญหาไหมครับจะจัดสรรยังไงเผื่อว่ามีกิจกรรมที่ต้องออกไปอะไรอย่างนี้เราก็ต้องแบ่งเวลาให้ถูกค่ะต้องแบ่งเวลาเพราะนั้นผู้จัดการก็ต้องดูแลเรื่องของคิวด้วยใช่ไหมครับจะต้องถามว่าพี่ซันเน่จะต้องดูแลหนูตลอดถึงปีนี่ไหมหรือยังไงค่ะก็คงจะทั้งปีค่ะแต่เราก็ต้องแบ่งด้วยว่าเวลาไหนเวลาเรียนค่ะค่ะถือว่าเป็นผู้จัดการไปด้วยพี่ซันเน่เป็นผู้จัดการส่วนตัวเลยเหรอก็อยู่ในสังกัดเป็นพี่เลี้ยงเป็นพี่เลี้ยงก็เป็นทุกอย่างแหละคงจะประมาณนั้นเพราะว่าเรายังเป็นตำแหน่งที่เล็กๆอยู่ในระดับจังหวัดครับอนาคตส้มโอก็จะมีสิทธิ์เข้าไปประกวดนางสาวไทยอะไรอย่างนี้ได้ไหมใช่ไหมฮะโดยเฉพาะคุณภูมิรัตน์มาเขาเนี่ยเขาก็ต้องมาดูแล้วล่ะนะฮะใบหน้าอย่างนี้หน้าตาอย่างนี้หุ่นทรงแบบนี้จะต้องขึ้นเวทีใหญ่แน่นอนนะฮะก็มีส่วนประกอบไหมฮะคุณรัตน์ได้คุยอะไรกับหนูหรือยังได้คุยใช่ไหมก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้พูดกันนะคะคุณภูมิรัตน์เนี่ยนะมาศึกท่านเป็นเจ้าของเว็บไซต์ประกวดนางงามต่างประเทศทั่วโลกด้วยเป็นลิขสิทธิ์ของท่านเลยใครจะไปประกวดระดับโลกอะไรเนี่ยต้องผ่านเพราะท่านมีลิขสิทธิ์ตรงนี้นะมีโอกาสมีอยู่แล้วล่ะนะเรามีสายทางบ้านถ้าจะโทรเข้ามาเป็นกำลังใจกับน้องส้มโอก็สามารถโทรเข้ามาช่วงที่เราพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็054-773-949จะพูดคุยอะไรกับน้องได้ลืมพูดตรงนี้ให้เขาหน่อยไม่รู้ว่าได้หรือยังวันนั้นใครไปมอบให้ไม่รู้บัตรกำนันอะไรนะได้ 20,000 ใช่ไหมค่ะได้ 20,000 บัตรกำนันนี่นะกิฟอะไรของรักเมดิแคร์รักเมดิแคร์คลินิกเคยรู้จักไหมนี่ฮะรักเมดิแคร์คลินิกเห็นค่ะเห็นผ่านเพราะว่าเวลาไปตลาดกับแม่ก็ผ่านอยู่ตรงไหนล่ะคะอยู่ตรงสี่แยกอุดมสัตว์อะไรเภสัชอะไรนั่นอุดมเภสัชสี่แยกอุดมเภสัชนะฮะอยากเขาให้นางสาวน่าน20,000บาทค่ะรักกระรองเนี่ย10,000 บาทลองก็5,000ไปเรื่อยๆขอบคุณนะฮะนะฮะรักเมดิแคร์คลินิกอันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนให้กับเป็นผู้ใหญ่ใจดีคนสวยของจังหวัดน่านนะครับน้องส้มโอก็จะไปต้องไปสวยที่นี่แหละนะฮะเขาก็ต้องรักษาความสวยตรงนี้ไว้พี่หมอฮะเขาเป็นนางสาวน่านเพราะว่าปีต่อไปถ้ามีน้องขึ้นมาส้มโอก็ต้องไปมอบเขาเรียกว่าของรางวัลอะไรกันตอนนี้เรารอสายทางบ้านเนาะให้น้องส้มโอพูดถึงคนน่านเนาะให้โอกาสวันนี้เลยเพราะว่ามีทั้งแรงเชียร์แรงสนับสนุนจะขอบคุณใครก็ได้นะให้มีส้มโอวันนี้เชิญครับค่ะก็ขอขอบคุณคนน่านทุกคนเลยนะคะเพราะว่าคนน่านเนี่ยเป็นคนจิตใจงามค่ะก็ขอขอบคุณพ่อแม่ค่ะคนอาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมหนูถึงพูดภาษากลางพูดเหนือไม่ได้ดัดเอาหรือเปล่าจริงๆแล้วนะคะเป็นเพราะว่าพ่อเนี่ยพูดเด็กพูดไทยมาตั้งแต่เด็กๆก็เลยทำให้พูดภาษาเหนือไม่ได้เพราะว่าพ่อเขากลัวพูดไทยไม่ชัดค่ะเป็นเหตุผลคนสมัยก่อนนะว่ากลัวลูกจะพูดภาษากลางได้ไม่ชัดก็เลิกกันล่ะเหมือนที่จัดรายการก็เลิกกันล่ะพูดไทยไม่แข็งแรงอันนั้นก็เป็นความปรารถนาดีขอบคุณพ่อคุณแม่และขอบคุณใครอีกครับค่ะก็ขอบคุณสปอนเซอร์ค่ะอำเภอเมืองน่านนะคะขอบคุณที่มีการจัดการประกวดไม่งั้นก็คงไม่ได้ตำแหน่งนี้มานะคะปีหน้าเราต้องรีบเชิญน้องไปอยู่ร้านกาชาดก่อนที่จะหมด
นะหมดวาระนะแต่ถ้าทายสายทางบ้านสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะครับว่าไงครับรับสายอยู่ค่ะครับรักนางสาวน่านนะคะครับรักนางสาวน่านได้เป็นกำลังใจกับน้องใช่ไหมฮะค่ะเคยประกวดไหมฮะน้องเปิ้ลไม่เคยค่ะไม่เคยนะอืมเป็นกำลังใจนะเขามีลูกสาวเขามีลูกสาวต้องให้ลูกสาวสวยไว้ให้สูงไว้นะครับให้สูงไว้ขอบคุณมากนะครับ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 วัดรับได้ก็แสดงเขาเห็นว่าสวยเป็นกำลังใจบอกว่าสวยและสมกับตำแหน่งนี้แหละคุณแม่สวยไหมส้มโอก็สวยน้อยกว่าหนูหน่อยนึงคุณแม่ได้ยินนะแม่ที่ว่าสวยน้อยนั่นคือคุณแม่ไม่ได้เข้าประกวดอะไรคุณแม่เคยประกวดอะไรไหมฮะไม่เคยค่ะอันนี้ครั้งแรกของส้มโอหรือเปล่าฝากการประกวดสำหรับเวทีใหญ่ครั้งแรกค่ะเวทีเล็กเวทีเล็กก็ครั้งแรกก็จะเป็นงานสงกรานต์ค่ะตกรอบแรกเลยเพราะตกรอบแรกอีฉันโกรธมากส้มโอก็ไปฟิตความสวยไว้จนถึงวันนี้สูงเท่าไหร่ส้มโอสูงเท่าไหร่นะ172ค่ะโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมครับก็อยากจะขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่ชนะเลิศการประกวดสาวหน้านะครับผมครับพอดีว่าอยู่กรุงเทพไม่ได้ติดตามเลยครับผมอันนี้ดูทางอินเทอร์เน็ตอยู่ละสิครับสวยไหมครับอยู่ที่นั่นครับผมอ๋ออยู่ที่นั่นแล้วได้ดูจอไหมฮะสวยไหมฮะก็สวยครับผมสวยครับยอมรับว่าสวยจริงๆผมนั่งอยู่ใกล้ผมก็ยอมรับว่าสวยฮะค่ะขอบคุณขอบคุณนะครับเลยที่ติดตามสวัสดีครับครับอ่ะให้บอกเรื่องการดูแลสุขภาพหน่อยเพราะว่าเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องใหญ่สำหรับทุกคนสำคัญมากอ่ะอีกสักสายนึงก่อนได้ค่อยพูดเนาะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับครับถามว่านางงามนั่นภูมิเราอยู่บ้านไหนครับอยู่บ้านท่าลี่ภูมินค่ะอ้าวท่านินไหนท่าลี่ฮะบ้านท่าลี่เนี่ยอยู่ในเมืองเนี่ยครับเทศบาลเมืองน่านค่ะบ้านน้ำท่วมคุณครับค่ะอยู่หลังสถานีตำรวจภูธรจังหวัดน่านน้องสมบูรณ์บอกว่าน้ำบ้านที่น้ำท่วมบ่อยบ้านที่น้ำท่วมบ่อยหนีน้ำบ่อยหนีน้ำบ่อยเชิญชวนแล้วพูดเรื่องสุขภาพหน่อยนิดนึงนะคะค่ะการดูแลสุขภาพก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะก็ถ้าเรามัวแต่ละเลยถ้าเราไม่มีเวลาออกกำลังกายก็อาจจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินค่ะไม่พยายามไม่กินอาหารจำพวกแป้งให้มากเพราะว่าจำพวกแป้งทำให้เราอ้วนได้นะคะอ้วนไม่ต้องมองวันนี้เลยสมองนะให้มองไปนู่นนะฮะนี่คือความรู้สึกของน้องนะฮะมีวันนี้ได้เพราะเรื่องการดูแลสุขภาพในเรื่องของการปฏิบัติตัวเป็นส่วนประกอบไม่อะไรนอนไม่ทานอะไรเยอะแยะมากจะสังเกตไม่เด็กเดี๋ยวก็อาติมเดี๋ยวก็ไอ้นู่นไอ้นี่ไม่ทานอาหารกันพูดถึงเรื่องในเรื่องของสื่อปัจจุบันนี้จริงครับสมโอนี่นอกสคริปต์เลยว่าเป็นยังไงบ้างมีความรู้สึกไงว่ากับอินเทอร์เน็ตกับการแชทการเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายความรู้สึกของน้องสมโอตรงนี้กับคุณค่าตรงนี้ในความคิดนะคิดว่าอย่างไรในเรื่องของสื่อปัจจุบันนี้ครับค่ะสื่อก็มีผลมากเลยนะคะก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียค่ะแต่อยู่ที่เราเลือกใช้ค่ะว่าจะใช้ในทางที่ดีหรือทางที่ไม่ดีค่ะก็คือมีสองด้านนะทุกอย่างมีสองด้านหมดใช่ไหมหมอเหรียญบาทก็จะมีหัวแล้วก็มีก้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงที่สมบูรณ์การดูยิ่งเป็นนักศึกษาการเสิร์ชหาข้อมูลในการศึกษาก็เป็นเรื่องสำคัญครับนี่ต้องไปเสิร์ชเป็นเพื่อนที่มาศึกที่นะมีน้องๆเป็นเพื่อน Facebook เยอะเลยเทคนิคเพราะว่าไปรับบริจาคเลือดแล้วก็ทายแล้วก็บอกเขาว่าเข้ามาหน่อยนะอะไรอยากได้ภาพน้องเขาบอกว่าอยากได้ภาพขอร้องเขาก็เลยว่าถ้าอยากได้ก็เข้ามาเป็นเพื่อน Facebook กันแล้วกันเป็นเพื่อนกับป้าหน่อยลูกวันนี้ขอบคุณสาวงามนางสาวน่านของเราครับพี่หมอครับที่วันนี้ให้เกียรติกับเราในการคุยเข้าสะได้คุยท้ายข่าวกับนางสาวชนิดาธนูสนหมายเลข16นะก็เราก็ขอเป็นกำลังใจกับน้องนะก้าวเดินนี่คือบันไดขั้นแรกพี่หมอจะมีบันไดอีกหลายขั้นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในบทบาทพอเปลี่ยนแปลงบทบาทฝากเลยว่าอย่าหลงตัวเองอย่าลืมตัวเองวันนี้สวยแค่นี้อนาคตส้มโอจะต้องสวยกว่านี้แน่นอนยืนยันการันตีมันจะมีสิ่งเสริมมาทำให้เราคิดไปอีกแบบหนึ่งขอบคุณทีมงานด้วยขอบคุณทางซันนี่เหรอคุณซันนี่พี่เลี้ยงคุณซันนี่แล้วก็ขอบคุณทางฝ่ายเทคนิคที่นำภาพดีๆมาให้ทางบ้านหรือผู้ชมที่อยู่ทางกรุงเทพดูทางอินเทอร์เน็ตได้ดูครับวันนี้เวลาหมดครับเรา3คนนำรายการคุยให้ข่าวจากลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้โชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับคุยท้ายข่าวพบกับ
ผู้จัดอารมณ์ดีสไตล์กันเองคู่หูคู่หาพาคุณพบกับเรื่องเฉียดตายท้ายข่าวเรื่องราวคนสู้ชีวิตทุกชาวบ้านและช่วงทะแนะเจาะแจ๊ทนายคุยสนุกแบบสบายท้ายข่าวทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.สวท.น่าน 94.75 Radio Modern Wave